โรคนี้บ่สุดนี่แล้ววะสุดหรอบ่สุดครับโอ้มองนี้เนาะครับตลาดบ่ถามวันนี้ข้าวอยู่บ่อ๋อครับมันว่าปัญหาอยู่ในตลาดจอดรถสลาเนี่ยบ่อันนี้ที่ใหญ่รถตานเด้อทางนี้ไปทางที่รถวิ่งไปนะฮะไปชานุมานไปเขมราชทางที่เรามาทางนี้นะฮะทางนี้นะฮะมุกดาหารครับนี่เขาเรียกว่าแยกสี่แยกรถตานเนาะไปนะฮะรถจะเข้าไปที่ตลาดนะตลาดรถตานนะไปไปอย่างนิ่มนะเรื่องรถจะเป็นไปตามโขงนะครับรถคนจอดถ่ายอยู่ไซน์นอกบัตรในคิวรถบ่จังได๋รออยู่ไสอันนี้แม่นตลาดสุดร้อนตาลเนาะโอ้พุ่นๆเป็นเจ๊ละนะอันนี้นี่บ่ไปวัดบ่ครับไปวัดไปวัดอ๋อทางวัดเนาะพอดีแหละจะได้ไปอีกไกลบ่ครับนี่บ่ไกลประมาณ2โลโอ้2กิโลผมบ่นึกว่าไกลแต่ตอนนั้นมาผมก็ลืมแล้วว่าอยู่หม่องใดนะเดี๋ยวว่ามีพญานาคอยู่ที่ฟังโขงบ่ครับอยู่มีอยู่ในวัดกลางวัดอยู่ลานหินน่ะนะอ๋ออยู่อยู่ลานหินตอนนั้นที่ว่ามากับเฮ็ดอาจารย์เคียงเนาะตอนนี้เฮ็ดกับเก่าอีกเพิ่นพัฒนาสิเฮ็ดเอ็ดมองให้คนมาเก่ามาแย่งเออดีเลยครับเฮ็ดสร้างสิได้ชื่อเพิ่นเบิกหน้าเบิกให้เห็นว่าเป็นห้องน้ำห้องหยังน่ะนะโอ้เพิ่นอยู่ในวัดอยู่บ่ครับตอนนี้เพิ่นอยู่วัดอยู่บ่หรือว่าเพิ่นกลับไปแล้วอันนั้นนายกบอกครับช่วยกลับไปเปลี่ยนผ้าเด้อนายกเจ้าตัวยังไม่ได้ใครมาก็เดี๋ยวก็สั่นสัมภาษณ์เพิ่นเลยบ่แรกให้เพิ่นผ้าโอ้เพิ่นแห้งมากว่าอันเอียงกว่าห้องนี่เป็นจังได๋มีห้องน้ําเอียงคือพี่ว่านะแม่นว่าเพิ่นสิมีทําเสือมีหยังเล่าสิอธิบายเออนั่นแหละเมื่อกี้แล้วก็ผ้าผมยางว่านายกครับนั่นแหละเพื่อที่ว่าเอาไปเผยแพร่ให้คนได้ฮู้จักเนาะแนะนำเมื่อก่อนผมไปศรีสะเกษครับเพื่อหมู่เพิ่นนึงว่าเบิ่งคลิปเฮาอ่ะนะคลิปเฮาไงคลิปมาทาสุกรน่ะอ๋อที่ว่ามากับอาจารย์เขียงน่ะบ่เออแต่ตอนนั้นมันถ่ายบ่ดีครับตอนนั้นน่ะแต่ว่าตอนนี้เอาอุปกรณ์มาถ่ายให้มันดีๆเลยงามๆเลยบัดนี้มันนี่ต้องจากตอนตามานี่ประมาณ2โลจากที่อยากรถตันตลาดสดรถตันเมื่อกี้เนาะครับเนาะประมาณ2 3โลก็เกินนี่ยากนี่นะเอ้ก็เรียกบัดนี้ถ้าวันนี้ขัดตรงไปสิไปชานุมานไปเขมราชนะครับวัดดานขุมคำนะฮะทางเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นวัดบ้านนอกแต่ว่าข้างในมันก็ขังนะครับลองเข้าไปทางเข้าวัดนะในอนาคตเผื่อแบบมีคนมาเยอะแบบคำชะโนดเออเป็นก็มีสิทธิ์จะเป็นไปได้เนาะว่าไหนห้วยแม่นได้อยู่เนี่ยบอกห้วยคือว่าดีเรามีคนถือวันที่1นะครับอยู่นี่เคยมีคนถือบ่ครับแล้ววันที่1บ่ที่1เลยล่ะนี่เป็นคนดอนตาบ่เป็นคนดอนตาเสียเลิศนี่เราเฮ็ดเอาว่าเราซ้ายนี่โอ้มันก็ด้วยอยู่แล้วก็แฮงด้วยขึ้นไปอีกเนาะอย่าใครบ่คนยากคนจนเนี่ยน่าถึกแล้วกันน้ําเขาเนี่ยถ้าพวกหลายซ้ายถวายหยังนี่โอ้แม่นอยู่ดอกเพิ่นเฮ็ดบุญหยังเนาะนี่นะครับโอ้นี่ดิจำได้แล้ววันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2563วันเสาร์ฮะวันพญาแน่นอนมื้อนี้เนาะแล้ววันหยังบ่มื้อนี้วันหยังวันมาคบูชาบ่คือถามว่าครับวันมื้อนี้จะมื้อนะมื้อนี้มื้อนี้แล้วบ่ต้องโพดแรงนี่เออแม่นเฮียก็บอกว่าแม่นอยู่ดอกมื้อนี้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเขาบ่นั่นโอ้นี่นะฮะร่มรื่นนะฮะบรรยากาศดีเนาะผมสิพาลัดขามฟังพูดฮะ
ชื่อขาไปฟังย่างไปก็ได้ครับเอารถไปจอดโอ้บ่ลองเบิ่งเพื่อในอนาคตกับคนมาหลายดีรถเขาไม่ได้ฮอดบ้านพี่ทางย่างได้บ้านนี้รถของฮอดครับพี่ถนนไอ้ผมรัดเข้ามาในบ้านซื้อดอกครับมันสิว่าเดี๋ยวเพื่อในอนาคตอันพามาชมเนี่ยกับวัฒนธรรม2ฝั่งโขงนะครับเนาะเพิ่นสิสมโพธิ์ได้หมดแล้วโอ้เพิ่นสิสมโอ้นั่นแหละหมู่ผมเพิ่นว่าสิเพิ่นสิพาเมียเพิ่นมาอยู่นั่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปย่างเราไปข้างบนนี่ครับครับก่อนที่เราก่อนโอ้สวยสวยสวยโอ้อาทิตย์ตอนนั้นเพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดสระน้ำนี่บ่ครับนี่ก็เอพระใหญ่น่ะก็ชื่อพระบางอ่ะอุ้มอินทบาลว่าครับเอาที่จอดดีคงมองไปไหนเลือกแสงครับนี่ได้เต้นเนี่ยครับเต้นผมก็ได้ตัวโอ้นี่บ่เสือมีเสือพร้อมเอ๊ะตอนนั้นมานี่ทำเสือเนี่ยยังบ่มีตะกี้เพิ่นน้องอันขุดไว้เนี่ยช่วงหน้าน้ำคือสิมีน้ำโอ้โอ้เริ่มมีคนมาหลายแล้วนะครับเนาะโอ้สุดยอดนะครับ